ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและก็ทุกๆท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังช่อง YouTube ช่องนี้นะครับผมกัสมาวิเศษกุลนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของใบย่านางนะครับใบย่านางคือใบย่านางที่ขึ้นอยู่ตามป่าแล้วก็อยู่ตามรั้วแถวๆบ้านเรานะฮะถ้าเป็นบ้านเก่าๆเดิมๆก็จะมีนะครับสำหรับใบย่านางตัวนี้ก็ความยาวประมาณ11-12เซนประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของใบย่านางจากประสบการณ์ที่ผมได้เคยใช้กับตัวเองมานะครับก็ทดลองใช้กับตัวเองแล้วก็เห็นผลดีก็เลยอยากจะมาบอกให้กับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับรู้แล้วก็เผื่อจะนำไปทดลองทานครับการทานใบย่านางนะครับทานง่ายๆนะครับคุณสมบัติก็คือลดความดันแก้ไมเกรนนะครับทานกันสดๆเลยนะครับเคี้ยวสดๆเลยนะครับนี่ก็เด็ดมาเลยครับสดๆแบบนี้นะครับเด็ดออกมาคือต้องหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความสูงขนาดผมเนี่ย179ถึง180นี่ก็ได้อยู่ประมาณสัก8-9ใบหรือ10ใบก็ไม่เกินนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทานมากเกินไปก็จะทำให้ความดันต่ำแล้วก็จะทำให้เรามีอาการเวียนศีรษะนะครับเพราะว่าตัวใบย่านางนี่จากประสบการณ์จริงๆคือลดความดันจริงๆครับเวลาที่มีอาการปวดหัวเยอะๆนะฮะก็ทานเข้าไปแล้วก็ประมาณไม่เกินสัก5นาที10นาทีก็จะหายนะครับทานทุกวันวันละ5ใบ10ใบก็โรคไมเกรนอะไรต่างๆก็หายไปนะครับเพราะว่าผมทานมาก็หายไปแล้วครับทุกวันนี้อาการปวดหัวเป็นยังไงก็คือลืมไปแล้วครับว่าอาการปวดหัวเป็นยังไงอันนี้คือคุณสมบัติของใบย่านางนะครับสำหรับวันนี้ผมมาเก็บมา1 2 3 4 5 6เอา7ใบแล้วกันนะครับเลขสวยความยาวประมาณ10เซนนะครับนี่ครับอันนี้คือล้างทำความสะอาดมาอย่างดีแล้วนะครับเก็บมาจากรั้วเมื่อกี้แล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างดีก็เอามาแล้วเคี้ยวสดเลยครับเคี้ยวกันสดๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติเหม็นเขียวนิดนึงนะครับก็ออกมีฝาดอยู่นิดนึงครับเคี้ยวๆไปพอเคี้ยวแล้วก็กลืนน้ำไปให้หมดนะครับส่วนกากพอหลังจากที่เราเคี้ยวแบบจนจืดไม่มีรสชาติอะไรแล้วก็ทิ้งไปได้เลยนะครับกากดื่มทานเฉพาะน้ำอย่างเดียวนะครับขณะนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของเคี้ยวใบย่านางนะครับเมื่อกี้เคี้ยวไปแล้ว7ใบนะครับ